วัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะก็หลายท่านอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีประเด็นที่ไปถึงเรื่องราวของลุงพลด้วยนะฮะเป็นกรณีที่ลุงพลนั้นไปสร้างวังพญานาคไปสร้างองค์พญานาคใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมครับปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางการเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าตรงนั้นมันเป็นป่าสงวนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสร้างพญานาคหรืออะไรในบริเวณนั้นนะฮะตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่เขาให้เอาไว้ทำเกษตรกรรมเท่านั้นเองนะครับก็คือเป็นชาวบ้านชาวช่องนะครับจะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้หนำซ้ำนะครับมีการตัดไม้ทำลายป่าตรงจุดนั้นด้วยเพื่อที่จะถางออกไปแล้วสร้างพญานาคองค์นี้ปัญหาตามมาคือสุดท้ายถ้าเรื่องนี้ผิดพญานาคตนนี้จำเป็นต้องถูกทุบไหมปรากฏว่าถ้าเกิดต้องถูกทุบไม่มีใครกล้าทุบมีบุคคลหนึ่งเขาห้าวจัดนะฮะเขาบอกว่าขอทุบเองหมอปลาวันนี้เดี๋ยวเขามาร่วมรายการกับเรานะฮะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องของพญานาคกันเป็นอย่างดีอีกเรื่องนึงนะฮะที่ต้องพูดคุยเรื่องราวของการรุกป่านะครับแล้วก็เรื่องราวของการตัดไม้ที่อยู่ในป่าสงวนด้วยนะครับดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลหรือว่าทนายแก้วนะครับรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความวันนี้มานั่งกับเรานะฮะทั้งหมอปลาทั้งอาจารย์ก้อนคำแล้วก็ทนายบุญชัยครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวก่อนคุยกับทางทนายแก้วครับก่อนคุยกับทางอาจารย์ครับขออนุญาตคุยกับทางหมอปลาก่อนคุณห้าวจัดมากนะพี่มันไม่ได้ห้าวแต่เขากลัวเรื่องอาถรรพ์ไงพี่ผมถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าไหนๆคุณมาแล้วผมถามพี่มาที่ไปนิดนึงก่อนหน้านี้คุณสนิทกับลุงพลมากเลยใช่ครับถูกไหมฮะคุณออกตัวแทนโอ้ถ้าเกิดว่าลุงพลนั่นนะผมจะฆ่าตัวตายคุณไม่พูดนะคุณจะย้ำเพื่ออะไรครับมีคนย้ำเพื่ออะไรเนี่ยไอ้ที่คุณไม่พูดว่าถ้าลุงพลผิดผมจะฆ่าตัวตายลุงพลผมอะไรของคุณนั่นน่ะผมถามคุณจะย้ำเพื่ออะไรผมไม่ย้ำเรื่องนั้นอ่ะผมไม่ย้ำเอาเรื่องใหม่เอาก่อนหน้านั้นคุณสนิทกับลุงพลเป็นอย่างดีใช่ครับที่มาที่ไปของการสร้างพญานาคตนนั้นคืออะไรผมอยากรู้คุณเคยรู้มาก่อนไหมเรื่องเนี้ยเคยรู้ครับพี่ไหนเล่าสิคือว่าพระพลนี่แหละเขาเป็นพลใช่ไหมไม่ใช่ลุงพลนะพระพลดิพระพลเนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีเขาอ้างว่าลุงพลเนี่ยเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดเป็นเชื้อสายของพญานาคแล้วก็ในที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นวังพญานาคเก่าใครบอกพระพลก็บอกป้าแตนพระพลก็เห็นอย่างนั้นเขาเห็นพนันเขาเป็นนิมิตเขานิมิตบอกว่าอ๋อไอ้ตรงนั้นเป็นวังพญานาคประมาณนั้นฮะทีนี้ลุงพลเขาเชื่อทีนี้ป้าแตนแกเครียดเพราะเขาบอกว่าอันนี้เขาเริ่มปรึกษาผมประมาณกลางเดือนตุลาพี่ครับพระพลบอกว่าจะต้องสร้างพญานาคให้เสร็จก่อนปีใหม่ไม่งั้นลุงพลจะมีอันเป็นไปก็คือเสียชีวิตพระพลบอกแบบนี้เลยพระพลบอกแบบนี้แต่วันนี้พระพลบอกว่าเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบอกแบบนี้พระพลมุสาครับอุ้ยมุสาพี่ทำไมล่ะก็สิ่งที่ตัวเองพูดมาทีแรกแต่วันนี้บอกว่าไม่ได้พูดแล้วคุณได้ยินเหรอยินพระแตนปรึกษาพระแตนปรึกษาใช่แต่วันนี้พระพลบอกพระพลไม่ได้พูดแล้วใช่ซึ่งในราคาการสร้างเพนักตอนนั้นตกลงที่ราคา800,000 บาทตอนนั้นลุงก็พยายามหาเงินแต่เราก็เริ่มเตือนตั้งแต่ทีแรกว่าอย่าเปิดรับบริจาคแล้วผมก็บอกว่าแต่ว่าเอ้าก่อนนั้นเนี้ยเป็นลุงพลคนทำหากินไม่เห็นมีใครมาทักเลยว่ามีเรื่องของพญานาคนู่นนี่นั่นและที่สำคัญกับพูดอีกว่าที่ลุงพลได้ดีทุกวันนี้เนื่องจากพญานาคคอยช่วยเหลือผมไม่ว่าพญานาคช่วยเหลืออะไร FC คุณทั้งนั้นแล้วจะมีพญานาคอะไรตอนนั้นไม่เห็นพญานาคมันโผล่ขึ้นมาล่ะตอนนั้นทำไมถึงไม่ห้ามทำไมถึงไม่บอกอย่าทำไม่ต้องสร้างคือห้ามครับห้ามไหมห้ามก็พอห้ามปั๊บมันก็เริ่มที่จะไม่พอใจผมแล้วก็ที่ผมบอกในเทปที่แล้วผมคือตัวฝางคองฝางทุกสิ่งฝางทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองซึ่งเมื่อเขาข้างใครเรื่องพญานาคมากมายไกลกองเขาก็เริ่มมีการสร้างที่บอกว่าเอาคุณเอาครุฑไปให้เขาทีนี้มันมีผลอยู่แล้วแต่ผมอธิบายให้คนที่เชื่อเรื่องพญานาคก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมลบหลู่พญานาคตัวผมเองเนี่ยก่อนช่วยเหลือเคสทุกเคสผมก็จะอธิบายถึงพญาคุดพูดถึงพญานาคทุกเคสนะในการบูชาในการสวดแต่ละครั้งในการช่วยเหลือมนุษย์เราไม่ลบหลู่แต่ผมมองว่าณวันเนี้ยคนเราเนี่ยเอาเรื่องของพญานาคเนี่ยมาหากินซึ่งท่านเนี่ยทรงศีลเขาเงียบสงบแต่พวกคุณมาอ้างแล้วผมก็อย่าลืมในใจผมเดี๋ยววันนี้ผมจะถามอาจารย์ด้วยว่าผมเห็นพญานาคที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ท่าเดียวที่ท่าเนี่ยพอลงกันอะท่าอื่นไม่มีมั้งเหรออยากจะถามอาจารย์มากเพราะการศึกษาเรื่องพญานาคเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงลำหมายถึงเวลาคนลำเวลาคนเข้าใช่ไหมองอับพญานาคองอะลงอะองลงก็ไปอย่างนี้อย่างเดียวเลยอย่างนี้อย่างเดียวมีท่าเนี้ยแล้วก็พ่นน้ำปุดปุดอะไรของนักหนาผมคิดว่าพญานาคเป็นปัญญาอ่อนอะถ้าทำอย่างนั้น
คือความจริงที่ลบหลู่นะเดี๋ยวไม่ได้ลบหลู่พญานาคเขาไม่มายุ่งวุ่นวายกับมนุษย์หรอกเขาต้องบำเพ็ญเพียรเขาอยากจะหลุดพ้นเข้าใจใช่ไหมแต่วันนี้ในการสร้างในการอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนั่นมันคือเรื่องผลประโยชน์สรุปคุณมองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์เหรอมันผลประโยชน์อยู่แล้วแล้วพระพลก็ทำเพื่ออะไรเขาจะมาบอกเพื่ออะไรเขาได้ผลประโยชน์อะไรแฟนชายพี่ถ้าใครปิดศึกษาดีๆเนี่ยสี่มีเกี้ยวไปพญานาคนะเอาง่ายเลยพญานาคตัวบ้านลุงพลน่ะหน้าตาจะเหมือนที่วัดพระพลแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็โดนให้สร้างพญานาคเหมือนกันที่เขาส่งเรื่องราวมาให้ผมก็แฟนชายเหมือนกันราคา800,000แล้วมีการต่อรองนู่นนี่นั่นแต่พอยอดเงินบริจาคเยอะมันก็เพิ่มจาก800,000กลายเป็นล้านนู่นจากพระพลนี่เหมือนกันเหรอก็จากลุงพลก่อนแต่ก่อนที่ลุงพลจะโดนอ่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโดนเหมือนกันจากลักษณะเดียวกันโดนจากใครโดนจากเขานั่นแหละเขานี่ใครไม่เอ่ยชื่ออันนี้ไม่เอ่ยชื่ออาจจะฟ้องร้องอันนี้แหมคนหยานะครับคดีผมเยอะแล้วคุณหนุ่มตั้งแต่ผมก้าวขาแล้วผมเข้ามารายการคุณเนี่ยผมต้องกลับไปก่อนว่าผมจะโดนฟ้องไหมแล้วยังไงคืออยู่ดีๆคุณไปออกทีวีทั้งช่องอมรินทร์ของคุณพุทธทั้งช่องไทยรัฐของคุณอุ๋ยคุณไปแบกค้อนปอนบอกเดี๋ยวจะทุบพญานาคใครก็ให้คุณไปทุบก็เขาบอกว่าถ้าใครทุบแบบมันเกิดอาถรรพ์ใครบอกนะใครบอกเขาพูดทีแรกอะว่าถ้าทุบไปแล้วจะเกิดอาถรรพ์นู่นนี่นั่นแล้วผมจะเกิดอาถรรพ์ได้ไงอะอาถรรพ์มันเกิดจากพวกคุณเพราะคุณจะสูญเสียรายได้อย่างเช่นขนาดเจ้าแม่สุรพีโดนตำรวจยึดยังไม่มีใครประกันตัวแต่ก็ยังมีการลำอยู่นะเดี๋ยวเจ้าแม่โสรพีก็คือไม้มาฆ่าแต้ใช่ถูกยึดไปแล้วถูกยึดไปแล้วเจ้าแม่ติดอยู่ในไม้ไม้ยังไม่มีใครเป็นประกันตัวเจ้าแม่ออกมาใช่แต่ก็ยังมี FC โอนตังค์ให้มีการลามอยู่เพราะนั่นน่ะลามให้อากาศดูตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนเขาจะโดนฟ้องได้มั้ยน่าจะครับไม่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะมันกำลังดูเสียดสีดูหมิ่นใกล้ขายไม่ก็มันเรื่องจริงอ่ะเอ้าก็ผมพูดความจริงเอ้าโอเคก็ผมเหมือนทนายเดชาบอกว่าพระพูดความจริงโดนฟ้องก่อนฟ้องไปเย็นก็ฟ้องไปแต่นายเดชาไม่รู้กี่คดีแล้วตอนนี้ไม่รู้ถึงเขามันพอเห็นแกพูดอยู่จะพูดความจริงก็จะกลัวอะไรก็เห็นไปรำให้อากาศดูกันใช่ไหมผมถามว่าเขาจะเกิดเลยนะอาถรรพ์อาถรรพ์ไม่ใช่อาถรรพ์หรอพี่หนุ่มที่บอกแล้วอะไรอ่ะอาจจะไม่มีช่องทางการทำมาหากินคุณมองแบบนั้นครับโอเคทีนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุยกันต่อนะผมย้ายมาทางอาจารย์ก้อนคำก่อนอาจารย์ก้อนคำนี้เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของพญานาคแบบว่าทำชองเลยครับผมก็หลายปีการที่จะไปสร้างพญานาคแบบนี้จริงต้องมีการขอหรือว่าพญานาคเขาจะมาเข้าตามนิมิตของพระรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็บอกให้ประชาชนทั่วไปบอกให้ไปสร้างพญานาคหน่อยสิเนี่ยคุณเป็นลูกหลานพญานาคเขาบอกแบบนั้นได้เหรอจะมีสองกรณีกรณีที่เกิดจากนิมิตเนี่ยก็ต้องเป็นพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านก็ติตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงสร้างกับกรณีของคนทั่วไปธรรมดาอยากจะสร้างถวายอยากจะทำให้เป็นเทวานุสตานุสติคือให้ลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าเทวดาเพราะว่าพญานาคก็ถือว่าเป็นเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาแต่ว่าสร้างเพื่อที่จะระลึกถึงคุณงามความดีนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมครับชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะฮะโอเคก็คือท่านเป็นเทพครับผมทีนี้ท่านจะมาบอกพระได้ไหมบอกให้ไปสร้างรูปปั้นท่านหน่อยที่องค์ใหญ่ๆสามารถบอกได้ในกรณีที่พระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอยู่ในสายปฏิบัติเพราะว่าในสายของพระป่านี่มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอ้าวแล้วอย่างพระที่บอกลุงพลเนี่ยอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคือในกรณีของลุงเนี่ยก็ต้องพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่ายังไงเพราะว่าการสร้างพญานาคแต่ชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจารย์ก็ยังไม่เคยเห็นชื่อนี้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าพญานาคเนี่ยจริงๆเขาอยากจะมาอยู่ในป่าสงวนคือพญานาคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้ทุกที่นะครับในพระไตรปิฎกก็พูดแต่พญานาคอยู่ได้ทุกที่แต่ว่าพอพญานาคอยู่ในป่าสงวนปุ๊บคนที่สร้างก็โดนไงเขาไม่ได้เป็นห่วงหรอคนที่สร้างก็ต้องมีวิจารณญาณต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยเหมาะสมไหมถ้าเราสร้างถ้าเราเป็นคนที่นำคนไปทางที่ไม่ผิดเนี่ยอาถรรพ์ก็เกิดกับเราครับอย่างเช่นถ้าวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปทุบหรือว่าในที่สุดแล้วไม่มีทางออกนะต้องทุบอย่างเงี้ยโดยชอบทำที่ได้ทุบเนี่ยก็อาถรรพ์ก็จะไม่ได้อยู่กับคนทุบละแต่ว่าจะต้องคนที่พาสร้างคนที่พาทำอ๋อเหรอครับเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าไงคือเหมือนเราเนี่ยเป็นอาจารย์หรือเราเป็นคนที่นำเนี่ยเราต้องเดี๋ยวหน้าอาจารย์ต้องทำเอาชัดๆนะคืออาจารย์กำลังจะบอกผมบอกว่าสมมุติว่าผิดจริงปั้งทางการบอกทุบไม่มีใครกล้าทุบหมอปลาเนี่ยอาสาไปทุบ
หมอปลาทุบตุ้มเข้าไปปรากฏว่าอาถรรพ์เนี่ยไม่ได้อยู่กับหมอปลาแต่ไปอยู่กับคนที่สร้างคนที่สร้างต้องรับผิดชอบเพราะว่าการสร้างเนี่ยการไม่ได้เอาเงินตัวเองแต่ว่าเป็นเงินของคนที่มาสร้างร่วมบุญคนที่เขาสาธุเนี่ยเขามีเจตนาที่ดีเนี่ยร่วมบุญเหมือนเราใส่บาตรเนี่ยครับเรามีจิตที่จะให้พอเราให้ไปเราได้บุญเต็มที่แต่พระเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปขายต่อหรือเอาไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยกรรมก็ต้องตกกับคนนั้นกับตกกับพระใช่ครับเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นอาจารย์เปรียบให้ฟังกรณีพญานาคเช่นเดียวกันนะครับตามตำราแล้วเนี่ยพญานาคมีกี่ชื่อมีกี่ตนมีกี่พักเขาเรียกนั้นมีกี่พญานาคมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากถ้าจะแบ่งตามตระกูลมีอยู่4ตระกูลมีตระกูลอะไรบ้างฮะมีสีทองครับสีทองนี่สูงสุดชื่อเขาเรียกว่าเป็นตระกูลสีทองเลยให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็สีลุงแล้วก็สีดำผมเคยได้ยินอย่างเช่นตระกูลของพ่อปู่ศรีสุทธโธอันนี้สีเขียวถูกไหมฮะสีเขียวใช่ครับเป็นสีเขียวครับแล้วสีทองมีสีทองเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นนาคาธิบดีอย่างเช่นองค์อนันตานาคราชท่านก็มีบารมีอยู่ในขั้นสูงสีทองส่วนใหญ่จะเป็นมีหน้าที่อยู่กับเทวดารักษาแบบสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาจะอยู่ก็คือมีอยู่สี่ตระกูลมีอยู่สี่ตระกูลครับถูกไหมฮะแล้วตระกูลไหนชื่อปาริจิตคือตระกูลที่เยอะที่สุดคือสีดำแล้วก็จะมีอยู่ทั่วไปส่วนชื่อพญานาคเนี่ยการที่จะมีชื่อมีอะไรเนี่ยต้องได้รับการรับรองที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้ก็คือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติอ้าวแล้วปาริจิตมาจากไหนก็น่ามาจากการรวมเขาเองมั้งรวมหัวเขาเองมั้งรวมหัวอะไรรวมหัวกระเทียมใครยังไงก็รวมก็ไม่รู้พี่ก็เขานิมิตอ่ะเขานิมิตว่าพญานาคตัวนี้ชื่อปาริจิตประมาณนั้นตั้งชื่อขึ้นมาเองเหรอครับถูกต้องอ๋อแต่ชื่อพญานาคหรือว่าชื่อแม่ตะเคียนอ่ะถ้าใครชื่อไม่เพาะให้ไปปรึกษาพวกแม่ตะเคียนเพราะชื่อจะเพาะมากพวกเนี้ยโสระพีพวกเนี้ยชื่อคนบางคนยังชื่อเพาะสู้แม่ตะเคียนไม่ได้นะเอาปาริจิตก่อนสรุปปาริจิตนี่เคยได้ยินไหมผมถามจริงๆอาจารย์ยังไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินตั้งแต่ศึกษามานานหรือยังฮะก็เป็น10ปีครับเป็น10ปีศึกษาปรึกษาพญานาคสี่ตระกูลมีสีอะไรยังไงชื่อนิดแต่ปาริจิตไม่เคยรู้อยู่ในตระกูลไหนไม่เคยได้ยินชื่อนี้เป็นตระกูลที่5เป็นไปได้ไหมอันนี้กรณีนี้ยังตอบไม่ได้แต่ว่าชื่อของพญานาคเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็พญานาคมีเยอะแต่จะเรียกชื่อท่านหรืออะไรยังเงี้ยมันเป็นเรื่องที่กำหนดยากนะกำหนดยากปาริจิตครับนะเหมือนปารินาไหมพี่ไม่เหมือนนะครับชื่อปาริจิตนี่ก็เนาะอ่ะโอเคแต่ทีเนี้ยผมย้อนกลับมาถามทางทนายแก้วบ้างครับในกรณีของข้อกฎหมายถ้าเกิดว่าไปสร้างพญานาคอยู่ในป่าสงวนแบบนี้ต้องทุบไหมคือต้องอย่างนี้ครับอะไรก็ตามที่เป็นการสร้างบนที่ที่ไม่ได้เป็นเอกสารสิทธิ์ผิดหมดอยู่แล้วครับป่าสงวนหรือว่าป่าอะไรก็ตามที่พี่บุกรุกเข้าไปก่อสร้างอะไรก็ตามพี่ผิดอยู่แล้วดังนั้นสิ่งตรงนี้สิ่งก่อสร้างตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานเนี่ยต้องมีคำสั่งให้ทุบตามมาตรา25ถ้าเกิดตัวของผู้ก่อสร้างไม่พอใจก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วก็ต้องมีการฟ้องร้องจนสุดท้ายศาลถึงพิพากษาให้ทุบไม่ใช่ว่าพี่หมอปลาจะอยู่ดีเอาค้อนไปทุบไม่ได้นะติดคุกคุกนะบอกพี่นาเป็นการทำให้เสียทรัพย์คุกกี้ได้พี่คุกคุกไม่เอาพี่ครับคือกรณีอะไรก็ตามนะครับพี่หนุ่มที่ไปก่อสร้างบนที่ดินที่เป็นที่ของหลวงเนี่ยพี่เข้าไปพี่ถือจอบผมถือเสียมร่วมกันนี่ถือเป็นการตัวการร่วมในการบุกรุกป่าสงวนอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยเอาในกรณีของเอาพญานาคก่อนนะเดี๋ยวเรื่องป่าไม้เรื่องเดี๋ยวไปว่ากันเอาพญานาคเนี่ยทนายแก้วครับถ้าต้องทุบนะฮะถ้าต้องทุบเนี่ยเขาสามารถสมมติว่าต้องทุบแล้วก็อนุญาตให้หมอปลาไปทุบเนี่ยได้ไหมได้แต่ต้องเป็นกรณีที่คำสั่งของเจ้าพนักงานมีคำสั่งให้ทุบแล้วครับนะครับพอคำสั่งบอกว่าให้ทุบแล้วคุณไม่ทุบอย่างนี้โดยเหตุผลที่คุณจะอุทธรณ์หรือคุณจะฟ้องศาลตรงนี้พี่ห้ามทุบแต่ถ้าเกิดเมื่อมีคำสั่งมาเขาจะมอบหมายให้ใครไปทุบได้หมดครับครับแล้วอย่างกรณีของการถูกฟ้องร้องเนี่ยลุงพลโดนแจ้งความคนเดียวแล้วคนอื่นๆที่ร่วมกันล่ะก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะโดนข้อหาร่วมกันครับพี่หนุ่มกรณีของการก่อสร้างมันก็ต้องดูว่าคนที่ไปว่าจ้างผู้รับเหมาผิดไหมครับก็คือมีกี่คนนะผู้รับเหมาก็ผิดด้วยเหรอผมเข้าใจว่าคืออย่างนี้ครับมันต้องดูรายละเอียดข้อเท็จจริงแต่ละส่วนก่อนคืออันเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีสถาปนิกไม่มีการยื่นแบบถูกไหมฮะถูกต้องครับไม่มีการยื่นแบบไม่มีอะไรแล้วก็ไปสร้างเองเลยตรงนี้แหละครับผมกำลังมองว่าคนที่ก่อสร้างหรือว่าผู้รับเหมาคนนั้นเนี่ยช่างเนี่ยเขารู้ไหมว่าตรงนี้เป็นป่าสงวนก่อนถ้า
ถ้าเกิดเขารู้ด้วยนี่แล้วเขาสมรู้ร่วมคิดเขาผิดครับถ้าลุงพลสู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากรณีนี้มันชัดเจนในสภาพของมันอยู่แล้วครับที่ดินป่าสงวนคุณจะต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นป่าสงวนครับคุณจะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการแล้วคุณก่อสร้างกันไม่ได้ครับกฎหมายมันปิดปากอยู่แล้วครับพี่หนุ่มผมถามทางอาจารย์นิดนึงกรณีแบบนี้เนี่ยสร้างเป็นรูปปั้นขึ้นมาแล้วยังไม่ได้มีการบวงสรวงยังไม่ได้มีการอัญเชิญยังไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ทุบได้ไหมเหมือนกับเป็นรูปปั้นธรรมดาคือในส่วนตัวอาจารย์นะมองกรณีของการสร้างพญานาคเนี่ยผมใส่แว่นเนี่ยผมมึนหัวก็คือว่าโดยส่วนตัวความเห็นส่วนตัวเนี่ยทุบน่าจะเป็นทางออกสุดท้ายเพราะว่าพญานาคการทำพิธีเนี่ยการจุดธูปบอกกล่าวเนี่ยก็เป็นการทำพิธีแล้วแล้วที่เขาสร้างองค์เนี่ยครับเขาทำพิธีบวงสรวงใหญ่แบบมีการรำเยอะมากแล้วก็ถ้าทุบเนี่ยมันก็จะเหมือนมีความศรัทธาของคนที่ร่วมทำบุญมาที่เป็น FC นะครับร่วมทำบุญเขาเจตนาเขาดีมีความศรัทธาดีทีนี้ถ้าเราทุบไปเนี่ยมันก็จะเหมือนการทุบน้ำใจเขาไปด้วยในส่วนนั้นแต่เชื่อว่าเขาเข้าใจแหละอาจารย์คิดว่าไม่ควรจะทุบเหรออาจารย์มองว่าไม่ควรจะทุบน่าจะเป็นทางออกสุดท้ายเลยถ้าไม่มีทางออกจริงๆก็ให้รัฐอาจจะไปดูแลว่าจะสร้างประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมแล้วดูแลมันเป็นป่าสงวนอาจารย์จะเป็นสร้างประโยชน์อะไรคือตามกฎหมายมันยกเว้นไม่ได้ครับอาจารย์ครับคือมันต้องแยกกันระหว่างเงิน FC ยกเว้นบ้านอาจารย์มั้ย มันยกเว้นไม่ได้ครับ คือเมื่อคุณบุกรุกคุณก่อสร้างบนที่ป่าสงวนยังไงต้องทุบแต่ถ้าเกิดว่าจะทุบก็อย่างที่บอกว่าเราทำพิธีขอเข้ามาแล้วก็สามารถทำลายได้เพราะว่าอย่างเช่นพระเนี่ยถ้าทำผิดแล้วก็มีการไม่เดี๋ยวผมถามนิดนึงอันเนี้ยเขาบวงสรวงหรือยังเขาบวงสรวงเขาทำพิธีบวงสรวงพี่แต่ว่าอาจารย์นี่ผมขอขันนะครับถ้าให้ผมไปทุบเนี่ยผมคิดว่าพิธีกรรมของผมอ่ะแค่ผมพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ได้กินเครื่องดื่มชูกำลังและได้ค้อนที่มั่นคงนี่คือพิธีกรรมของผมนะเดี๋ยวแล้วก่อนอะไรนะขออีกทีดิพักผ่อนให้เพียงพอผมพูดว่าขอให้อนุญาตผมไปพุ่งปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมต้องเตรียมคือผมต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนอย่างที่สองพี่หนุ่มต้องหาเครื่องดื่มชูกำลังให้ผมตั้งขวดสองขวดนะฮะอย่างที่สามเตรียมค้อนปอนสามอย่างเอาทุกเอาโป้ยเซียนได้ไหมโป้ยเซียนไปดมด้วยต้องใช้แน่นอนพี่นี่อันนี้ผมไม่ได้นะคือผมมองว่าการบวงสรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไอตัวของคนบวงสรวงใจมันสกปรกเนี่ยพิธีกรรมงั้นมันไม่สำเร็จหรอกต่อให้คุณเอาของมาวางไก่กองเนี่ยแต่ใจคนมันอกุศลไปแล้วครับครับนั่นคือมุมมองของผมนะโอเคในมุมของอาเพศจะมีอะไรไหมฮะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วทุบขึ้นมาคืออย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าอาเพศก็ต้องอยู่กับคนที่รับผิดชอบคนที่ตั้งต้นคิดคนที่พาทำนะครับนั่นคือชัดเจนว่าต้องเป็นคนรับผิดชอบตั้งแต่นำสร้างแล้วก็ทุกกระบวนการแหละเพราะถือว่าเป็นผู้ที่เริ่มคิดแล้วพาทำนะครับได้ครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทนายแก้วครับอยากรู้เรื่องราวของการที่ไปตัดไม้ครับเพื่อได้จะถางทางนะฮะแล้วก็ลงองค์พญานาคครับผิดไหมครับถ้าเกิดว่าลุงเขาสู้ว่าผมเป็นคนปลูกต้นไม้ต้นนี้เองครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครับโอเคนะครับผมขออนุญาตกลับมาถามทนายแก้วนิดนึงกรณีที่เราเห็นภาพที่ลุงพลเนี่ยไปตัดไม้ร่วมกับยูทูบเบอร์ครับอันนั้นเนี่ยผิดเลยไหมผิดครับคือกรณีการที่จะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยกฎหมายต้องดูตรงที่ว่าที่ตรงนั้นที่ต้นไม้งอกตรงนั้นน่ะมีเอกสารสิทธิ์ไปตามที่กฎหมายที่ดินกำหนดหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นมาในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ยังไงอย่างไรแล้วเนี่ยก็มีความผิดครับถ้าเกิดไปตัดคือต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าสงวนครับที่มีเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานาเนี่ยแล้วไปล้มอย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้ครับคือทำแบบนี้เพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ไปลงพญานาคแล้วก็เอาไม้ที่ตัดเนี่ยเอาไปทำเป็นที่พักคนงานครับอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วสมมติถ้าเกิดลุงพลก็บอกว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้คือในเมื่อที่แปลงนี้มันเป็นที่ทำการเกษตรครับแล้วผมเองก็ปลูกต้นไม้นี่เอาไว้อ่ะผมก็เลยไปตัดเงี้ยได้ไหมปลูกเองก็ไม่ได้ครับกรณีที่ต้นไม้อะไรก็ตามที่อยู่บนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต่อให้ปลูกเองต่อให้ปลูกเองคุณตัดไม่ได้ครับอ้าวชัดเจนครับเหรอฮะครับตอนนี้ยังมีองค์พญานาคเลยเนอะใช่ป่ะตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ป่ะตรงจุดนี้ป่ะใช่ใช่เนี่ยฮะคือแล้วบุคคลต่างๆนานาที่อยู่ในนี้ที่เราเห็นไม่กระทั่งคนไทยบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือร่วมกันเนี่ยถือเป็นตัวการร่วมในการบุกรุกป่าหมดครับแต่แล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนจะเห็นหน้าชัดจะดำเนินคดีหรือเปล่าเป็นอีกกรณีหนึ่งครับ
ส่วนเขาจะเข้ามาสู้คดีว่าเขาไม่มีเหตุจงใจอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่ระบบกล่าวหาเนี่ยตำรวจพนักงานสอบสวนสามารถกล่าวหาบุคคลทุกคนที่เข้าไปได้หมดยูทูบเบอร์คนหิ้วน้ำหิ้วอะไรก็ตามที่เข้าไปช่วยกันครับถ้าเกิดลุงพลเขาอ้างคนอื่นก็ตัดเหมือนกันนะชาวบ้านคนอื่นๆเขาก็ตัดอ่ะก็คุณก็ต้องไปแจ้งความเองครับเออกรณีนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนครับพี่ครับคืออันนี้มันเห็นงี้มันซึ่งหน้าใช่ครับมันความผิดมันเห็นอยู่อะครับอย่างนี้ถูกไหมฮะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านลุงพลคนนู้นคนนี้ต่างๆนานาเขาตัดมาอย่างนี้ลุงพลก็อยากจะไปแจ้งเขาก็ไปแจ้งไปแจ้งไปก็เรื่องของลุงพลแต่อันนี้คนอื่นเขาแจ้งลุงแล้วล่ะใช่ครับคุณก็ต้องรับสภาพไปถึงผลที่คุณกระทำนี่เข้าใจยูทูบเบอร์โดนหมดนะโดนหมดแล้วตอนนี้ยูทูบเบอร์ไปไหนยูทูบเบอร์ไปไหนตอนนี้น่าจะมุดถ้ำพญานาครูพญานาคไปแล้วพี่มันน่าจะมุดท้องนั้นอ่ะเพราะมีช่องเดียวที่ออกได้และหาไม่เจอด้วยไม่คือเขาไม่อยู่ในพื้นที่แล้วใช่ไหมตอนนี้คุณออยเขาออกไปยังฮะผมถามคุณออยผู้สื่อข่าวเรามานั่งอยู่พอดีมีบางคนที่ช่องใหญ่ๆค่ะก็มีออกไปนอกพื้นที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าจะออกไปถาวรหรือจะไปกลับอ๋อคุณออยบอกว่าออกไปแล้วแต่ไม่จะไปกลับหรือว่าจะออกไปถาวรเลยครับแต่ว่าความผิดมันสำเร็จแล้วยังไงต่อให้ออกไปไหนเขาตามคุณแน่ตามคุณแน่ครับความผิดมันประจักษ์อยู่แล้วครับถ้าเขาแอบอยู่ในถ้ำอยู่ในรูพญานาคครับพี่ทนายทำไงอ่ะพี่ก็ไปเสียดสีเขาอีกตำรวจก็ต้องตามเขาไปจับมาใช่ครับก็ออกหมายเรียกไปครับไม่มาก็ออกหมายจับตามกฎหมายครับทีนี้ในมุมของไม้มาฆ่าแต้ครับนะฮะล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาเอาไปเก็บเอาไว้ละนะฮะเก็บเดี๋ยวดูสภาพที่เก็บไว้ดูหน่อยนี่ทางคุณออยส่งมาให้เราดูนี่นี่เจ้าแม่โสรพีสภาพดูไม่ได้ทำไมไม่ให้เกียรติเจ้าแม่โสรพีเลยเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่อ้าวแล้วนอนแอ้งแม้งอย่างนี้เลยเหรอไม่ให้เกียรติเลยอ่ะอ้าวแต่เมื่อก่อนนี่อยู่ขึ้นแท่นนะทำไมไว้อย่างนี้เหรอเป็นรักษาค่ะรักษาของกลางรักษาของกลางรักษาของกลางไว้รักษาของกลางเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับเอาไว้แบบนี้คือไม่รู้จะไว้ตรงไหนอ่ะคือเนี่ยมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ผมมองแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าแม่ก็ยังตัวเองไม่รอดเลยลุงก็ดีแล้วที่จะอยู่ในบ้านน่ะก็สัมภาษณ์ก็ดีแล้วตอนเนี้ยเพราะเจ้าแม่ก็เอาตัวเองไม่รอดอ่ะพี่ถ้าอย่างนี้ถือว่าผิดมั้ยฮะผิดครับกรณีถ้าเกิดตำรวจเขามองว่าการครอบครองไม้มะคาแต้เนี่ยเขาห้ามครอบครองไว้อยู่แล้วครับเป็นไม้ป่าสงไปไม้ห่วงห้ามอยู่แล้วครับถ้ามีไว้ก็ผิดครับอย่างนี้อาจจะโดนข้อหาบุกรุกด้วยครอบครองไม้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ต่างกรรมต่างวาระไปครับโทษเท่าไหร่ฮะก็ในกรณีบุกรุกก็ประมาณติดคุกประมาณ5ปีครับฮะติดคุกประมาณ5 ปีนี่คือลุกป่าหรือไงครับบุกรุกป่าตัดไม้แต่ละ5ปีก็เป็นแต่ละกรรมแต่ละรู้เท่าไม่ถึงการล่ะมันเป็นเหตุที่ศาลก็จะมาพิจารณาตามเหตุแต่ละบุคคลไปครับพี่ครับครับว่ากรณีนี้เป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือจำนนต่อหลักฐานถ้าเกิดกรณีที่ใครก็ตามที่ชอบอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันต้องหมอบเพราะว่าสภาพของหลักฐานมันบังคับให้เราต้องรับสารภาพแบบนี้ศาลก็ไม่ลดโทษครับค่าปรงค่าปรับมีไหมฮะมีครับต้องไปดูขนาดต้นไหมว่าต้นใดต้นเล็กมันก็เป็นเรื่องที่ทางกรมป่าไม้จะต้องดูเรียกค่าเสียหายครับสมมติว่าทุบไปแล้วเนี่ยทางกรมป่าไม้ก็ต้องมีให้ทางผู้กระทำความผิดเนี่ยเยียวยาฟื้นฟูปรับปรุงให้สถานที่นั้นกลับมามีต้นไม้เหมือนเดิมก็ต้องไปเรียกค่าเสียหายจากขนาดต้นจากความใหญ่ของมันอะไรอย่างนี้ครับโอเคนะฮะผมถามอาจารย์นิดนึงกรณีของพญานาคเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องมีการทุบต้องไปวงสวงขออัญเชิญออกควรที่จะบอกกล่าวว่าอะไรยังไงให้จะมีผลกระทบไปถึงชาวกกอกไหมก็คือในส่วนนั้นไม่กระทบอยู่แล้วเพราะว่าเขาแต่กระทบเฉพาะคนที่ไปสร้างคือคนที่ตั้งต้นคนที่นำคนเนี่ยอันนี้คือต้องรับผิดชอบนะครับในส่วนของการสร้างของอะไรก็ตามอันนี้คือชัดเจนเรื่องนี้นะครับเห็นคนที่เขาแนะนำลุงพลมาเนี่ยเขาก็ไปแนะนำคนนู้นคนนี้ให้สร้างหลงสร้างหนังพญานาคงั้นผมว่า18 ล้านพี่ดูข่าวเมื่อคืนคงจะได้เงินหลายล้านนะคงจะได้เงินสัก30-40 ล้านนะได้กลับมา280,000แดกแล้วทีนี้ผู้กำกับหนังก็แดกเข้าวัดตอนนี้ค้อนเนี่ยเอามาทำไมค้อนอันนี้คือค้อนจำลองพี่เพราะตัวเจ้าขาวอนุญาตให้ทุบจริงมันต้องค้อนใหญ่ฝันนี้อันนี้คือค้อนจำลองของโขนกระแสไงค้อนจำลองแล้วถ้าเป็นค้อนคุณล่ะของผมใหญ่ฝันนี้ที่คุณไปทุบสารทุบอะไรนะใหญ่ใหญ่มากพี่คุณไม่กลัวของเข้าตัวบ้างเหรอไม่เข้าหรอกพี่แต่ถ้ามีอาจจะมีสนิมเข้าศีรษะอันนั้นอ่ะตอนทุบอ่ะคุณไม่กลัวคุณไปทุบพญานาคเมื่อกี้ผมขอรูปพญานาคคุณไปทุบเปียงเปียงเปียงเขี้ยวพญานาคเนี่ยคุณดู
หล่นใส่หัวคุณนะเจาะเลยนะผมบอกให้เขี้ยวย้ายใหญ่เดี๋ยวคุณดูข้างหน้านั่นน่ะเนี่ยเคยพญานาคทรงนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรพี่อาจารย์อันนี้ก็จะเป็นการแย้มแบบอ้าปากแบบสง่างามแบบว่าเหมือนให้คนแบบเกรงขามอย่างเงี้ยครับให้คนไม่พี่หนุ่มแต่ตรงนี้มันก็ทรงเดียวกับวัดเขาเลยนะวัดอาจารย์พลนะเพราะไอ้คนปั้นคือคนคนเดียวกันคือลูกศิษย์เขาก๊อปมาเลยว่าก๊อปมาเลยครับมันเป็นแฟนชายที่ผมพูดอะมันเป็นแฟนชายพญานาคเขามีเหล็กหลงเหล็กไหลอยู่ข้างในหรือเปล่าเวลาเห็นเขาบอกว่าเอาเหล็กไหลมาจากวัดเขาอึมครึมแล้วผมก็บอกวันนั้นผมก็สัมภาษณ์ว่าขนาดเอามาจากวัดเขาอึมครึมขนาดนี้ชีวิตลุงพลมันมืดตึ๊บเลยนะมาจากอึมครึมเลยนักหนาอันนี้คือผมถามเขาไปอ่ะเข้ามาจากเมืองการที่เขาอึมครึมอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วผมบอกว่าอะไรนี่มันว่าผอึมคือมันมืดตึ๊บมืดตึ๊บตัวเนี้ยคุณพูดที่คุณไม่กลัวเขาฟ้องเลยไงมันจะฟ้องแล้วพูดตามความเป็นจริงพี่หนุ่มผมไม่ได้ด่าอะไรเขาแค่ผมอธิบายให้เขาฟังว่าแทนที่จะเอามาวัดที่มันสว่างโล่มั่งไม่เอามาจากนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่แหละหัวใจพญานาคหัวใจพญานาคเป็นหินมาจากเมืองนอกเป็นหินมาจากเมืองนอกทางนักข่าวออยเราบอกมาคือบรรจุบนสารก็สามารถทำได้บรรจุบนสารใส่ไปในนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคติชนหรือว่าแล้วแต่สำนักจะทำพิธีกรรมที่อันนี้อยู่ตรงส่วนไหนครับตรงคอใช่ไหมตรงข้างหน้าเลยใช่ไหมอันนี้ตรงด้านหน้าครับข้างหน้าแต่เมื่อกี้ผมเห็นลิ้นพญานาคใหญ่มากเลยนะลิ้นอ่ะเมื่อกี้ที่ถ่ายขึ้นไปอ่ะเนี่ยคือลักษณะแบบนี้ในการสร้างเนี่ยเพื่อให้คนเกรงขามถูกไหมฮะครับผมแล้วก็สร้างตามนิมิตด้วยเห็นบอกว่ามีนิมิตว่าลักษณะการแสดงออกของพญานาคเป็นยังไงอันนี้คือแล้วแต่ครูบาอาจารย์แล้วแต่สำนักการสร้างเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดูฤกษ์ดูยามไหมฮะถ้าเกิดไม่ดูฤกษ์ดูยามแล้วไปสร้างเดี๋ยวนั้นเลยลงคือจริงๆแล้วเนี่ยตามโบราณอาจารย์เนี่ยต้องมีอย่างเช่นเสาห้าอย่างเงี้ยถ้าเราทำอะไรในเสาห้าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเขาจะมีฤกษ์ยามมีการวางอะไรที่ชัดเจนเพื่อเป็นกฎกุศโลบายให้ในการจิตใจของคนด้วยนะครับต้องดูนะครับโอเคเรื่องนี้คือยืนว่าทุบได้แต่ต้องขอก่อนคือควรจะบอกกล่าวให้ชัดเจนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ถูกต้องแต่ว่าเรื่องของเกิดอาเพศไม่ยืนยันไม่มีเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่มีใช่ครับนะฮะยืนยันไม่มีนะฮะแต่ว่าจะไปเกิดขึ้นกับคนที่สร้างขึ้นมาเองเท่านั้นคนที่สร้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็ต้องรับผิดชอบกันไปถูกไหมครับโอเคส่วนหมอปลาถ้าเขาให้ทุบครับแต่เริ่มจากตรงไหนก่อนถ้าทุบเริ่มจากหางครับพี่มาให้มันสะบัดไม่ได้เลยเพราะถ้าทุบส่วนอื่นน่ะถ้าเห็นงูไหมพอตีหัวปั๊บหางมันสะบัดได้มันจะบิดไปที่หางพิษลงที่หางต่อเพราะว่าพอเราทุบหางปั๊บมันสะบัดไปไหนไม่ได้ก็หากินลำบากแบบนี้ไม่เหมือนเป็นการดูถูกพญานาคไม่ได้ดูคนที่เขารักนับถือพญานาคเขาจะก็บอกแล้วไม่ได้ดูถูกอันนี้มันเป็นการหลอกลวงคนโอ้ยไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาฟ้องคือหลอกลวงคนให้คนไปกราบไหว้เพื่อเอาเงินเข้าใครก็ไม่รู้น่ะและอีกอย่างนึงอ่ะที่ผมพูดว่าการสร้างพญานาคเนี่ยมันต้องใช้บารมีหรอกไม่ต้องใช้บุญหรอกใช้เงินกับใช้ช่างสร้างเสร็จหมดสร้างพญานาคหรือสร้างอะไรแล้วแต่เนี่ยใช้เงินกับใช้ช่างเงินดีช่างถึงสร้างเสร็จไวเงินไม่ดีก็สร้างไม่เสร็จเมื่อกี้ผมตอนพักเบรกเห็นคุณฝันถึงปลวกอะไรตอนนี้เมื่อคืนปลวกข้างบ้านลุงมาเข้าฝันผมว่าขอขอบคุณนะพวกยูทูบเบอร์ที่ตัดไม้ทั้งหลายเพราะปลวกมีงานให้แดกต่อครับคุณก็ไปแซะเดี๋ยวคุณก็จะโดนฟ้องผมฟ้องอะไรผมพูดตามหลักความเป็นจริงไปกกอกอีกไหมไปถ้ามีการให้ไปทุบครับเท่ากับอาถรรพ์แล้วกันนะไปเนี่ยไปทุบหรือว่าไปศาลมันน่าจะสองอย่างตอนนี้นะคุณย้ำผมเหลือเกินนะคุณหนุ่มกัญชัยเขาไม่ฟ้องเขาจะฟ้องพวกคุณนี่แหละเขาพร้อมทำไมผมเป็นสื่อกลางผมแค่อยากรู้ว่าคุณจะไปทุบเขาเนี่ยไปทุบได้ยังไงคุณขออนุญาตใครตอนนี้คือเข้าใจแล้วถ้าทางการก็บอกให้ทุบคุณก็ยินดีอาสาสมัครจะไปทุบให้ถูกต้องครับนะครับทางฝั่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เสียดายแต่ทางทนายแก้วยืนยันว่าต้องทุบครับต้องทุบในกรณีที่สิ่งก่อสร้างที่ไปลุกล้ำอะไรก็ตามเนี่ยพอศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดก็ต้องทุบครับครับผมโอเคสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไหมท่านอะไรแก้วเวลาหมดแล้วคือผมอยากจะฝากแค่ว่าสมาชิก FC ที่มีการโอนเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเงื่อนไขที่คุณลุงพลเขาพูดนี่เขาบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดเป็นการกรณีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงอาจจะมีความผิดได้ครับเอาสั้นๆเกินสองนาทีแล้วเชิญนะฮะก็สำหรับพญานาคนะครับก็เป็นที่ระลึกของคุณงามความดีการสร้างพญานาคก็คือให้ระลึกคุณงามความดีในพุทธศาสนาก็อยากถ้าใครจะสร้างก็ขอให้คิดถึงข้อนี้ครับครับผมสุดท้ายหมอปลาหมดเวลาแล้วด่วนเลยสู้สู้แค่นี้ครับอะไรนะสู้สู้แค่นี้ครับบอกใครฮะบอกใครครับพญานาคให้สู้สู้
ขอบคุณครับครับครับ